สวัสดีค่ะนีเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิ่งเร่นซี่นหนี่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอยาอช ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะเกวัทองเชิดตาเจ้าหอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันเจนเจนเหล่าชือค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่บทที่22ของสนทนาภาษาจีนกลาง1,000คำบทที่22เลี้ยงข้าวที่เอ้เดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาในบทเรียนนี้กันก่อนเลยค่ะที่เ 请客，好久不见，进来好吗？最近公司的事情多，比较忙。怪不得昨天李先生请客，您没去。您今天来有什么事吗？下个星期天晚上，我想请您吃饭，有空吗？那天我没事，一定准时去。 丽丽新学了几道菜，味道不错，请您来尝尝。每次您请客，我都可以大饱口福。第二十二课，บทที那่ยี二十二，请客เล请客เลี看 好久不见，近า好าไม่ได้เจอกันตั้งนานช่วงนี้สบายดีไหม？好久不ยนะคะไม่ได้พบเจอกันตั้งนานนะคะ好久แปลว่าตั้งนานปูยนไม่เจอกันจจิิงงหลายหลายแปลว่าช่วงเนี้ช่วงที่ผ่านมา好าดีไหม？สบายดีไหม？最近公司的事情多比较忙，ช่วงนี้งานที่บริษัทเยอะมาก งานค่อนข้างยุ่งนิดหน่อยจ่วยจิงนะคะชว่วงนี้กงซือบริษัทค่ะกงซือกงซือต่ช่ิงตัวงานที่บริษัทเยอะมากนะคะชื่ิงตัวงานเยอะปีเจ้ามังจะยุ่งนิดหน่อยจะค่อนข้างยุ่งปีเจ้ามังจะยุ่งยุ่งนะคะจ่วยจริงเฮัมังช่วงนี้ยุ่งยุ่ง怪不得昨天李先生请客你没去，明白了。 เมื没连靠่อวานคุณหลี่เลี้ยงข้าวคุณถึงไม่ได้ไป怪不得นะคะ怪不得米娜啦怪不得昨天เมื่อวานนี้李先生请客婚礼เลี连靠้ยงข้าว李先生请客婚礼เลี้ยงข้าว您没去，您没去，您没,没去没得摆，您今天来有什么事吗？ วันนี้คุณมามีธุระอะไรหรือเปล่า Ning จิงเทียนหลายนะคะวันนี้คุณมาเนี่ยมีธุระอะไรไหมช,ช,ช,ชั่วค,คืนวันอาทิตย์หน้าฉันอยกเลี้ยงข้าวคคงมคืคมวาวามน,น,นะคะวันอาทิตย์หน้าฉันอยากเลี้ยงข้าวคุณคุณมีเวลาว่างไหมชั่วคืนวันอาทิตย์หน้าฉันอยากเทียนคือวันอคุณคุณมีเวลาว่างไยม อาทิตย์หน้าค่ะ下个月คือเดือนหน้าค่ะ下个星期天晚上晚上ตอนกลางคืนนะคะวันอาทิตย์หน้าตอนกลางคืน我想请你吃饭请你吃饭ค่ะก็คือเลี้ยงข้าวคุณฉันอยากเลี้ยงข้าวคุณนะคะ想请你吃饭อยากเลี้ยงข้าวคุณมาจากคำว่า请客请客เนี่ยแปลว,ว่าเลี้ยงข้าวเฉยเฉย请你吃饭 อยากเชิญคุณไปทานข้าวก็แปลว่าอยากเลี้ยงข้าวคุณนั่นเองค่ะโย่คงมะพ่อจะมีเวลาว่างไหมคะหน้าเทีย่ยนวันนั้นฉันไม่มีธุระอะไรจะไปท้ตรงเวลาค่ะหน้าเทียนวันนั้นฉันไม่มีธุระค่ะไม่ใช่แปลว่าไม่มีธุระไม่ใช่แปลว่า ไม่ได้ไปค่ะไมนะคะไมแปลว่าไม่นะคะ一定准时去จะไปให้ตรงเวลาอย่างแน่นอนค่ะ一定แน่นอนนะคะ准时แปลว่าตรงเวลาค่ะ准时去去แปลว่าไป准时去ไปให้ตรงเวลามาต่อกันที่บทสนทนาค่ะลี่ลี่新学了几道菜味道不错请您来尝尝 ลีลี่นะคะหัดทำกับข้าวใหม่มๆเมนูใหม่ๆได้สองสามอย่างรสชาติไม่เลวอยากเชิญคุณมาลองทานดูค่ะลีลี่ชิงเชียอละจีเต้าไช่ชิงนะคะชิงในที่นี้แปลว่าใหม่ค่ะเชวเรียนเชืละจีเต้าไช่เรียนทำหัดทำเมนูใหม่ๆสองสามอย่างนะคะจีเต้าก็คือไม่กี่อย่างอะไรเงี้ยสองสามอย่างจีเต้าไช่ทำเมนูใหม่ๆนะคะ 味道还不错，味道不错，รสชาติไม่เลวค่ะ้ารสชาติูช่วไม่เลวชิหล请您ช尝尝，อยากเชิญคุณมาลองชิมดูชังชังชิมดูค่ะ每次您请客我都可以大饱口福ทุกครั้งที่คุณเลี้ยงข้าวเนี่ยฉันเป็นต้องอิ่มอร่อยทุกทีเลยนะคะ每次您请客 ทุกๆครั้งที่คุณเลี้ยงข้าวเม่ชื่อทุกครั้งนิ้งฉิงเคิที่คุณเลี้ยงข้าวหัวเต้าเคียฉันมักจะได้ยังไงกินอิ่มทุกทีเลยนะกินอิ่มแบบได้กินของดีตาเปาเข่าฟูเนี่ยก็เป็นสำนวนจีนค่ะที่หมายถึงว่าได้กินอิ่มนะคะได้กินของอร่อยแล้วก็กินอิ่มไปทุกทีเลยค่ะ สำหรับช่วงนี้เรามาทบทวนคำศัพท์ในบทเรียนนี้กันก่อนเลยค่ะที่เรียนกันไปนะคะคำแรกค่ะคำว่าชิงเคชิงเคแปลว,ว่าเลี้ยงข้าวค่ะพอมีคำว่าชิงเคนะคะมีอีกคำหนึ่งค่ะเคอร์เรนเคอร์เรนแปลว่าแขกนะคะเคอร์เรนแขก老ปัด,ปดเจ้านายนะคะเท่าแก่ค่ะ好久不见 How g 不见，สำนวนที่คุยกันได้เสมอเลยนะคะเมื่อเจอกับคนที่ไม่ได้เจอกันตั้งนาน How g 不见，ไม่ได้เจอกันตั้งนาน公司，公司，บริษัทค่ะ工厂，工厂，คำนี้นะคะแปลว่าโรงงานค่ะ工厂，โรงงาน事情，事情，แปลว่างานหรือธุระ您有什么事，คุณมีธุระอะไร 您有什么事คุณมีธุระอะไร忙忙ยุ่งค่ะ我很忙ฉันยุ่งมาก最近老板很忙ช่วงนี้เจ้านายยุ่งมาก准时准时ตรงเวลาค่ะ我一定准时去ฉันจะไปให้ตรงเวลาอย่างแน่นอนค่ะ准时去จะไปให้ตรงเวลา你要 准时到คุณต้องมาให้ตรงเวลานะคุณต้องมาถึงให้ตรงเวลา准时到มาถึงให้ตรงเวลาั要准时下班ฉันจะเลิกงานให้ตรงเวลาั我要准时下班จะเลิกงานให้ตรงเวลาค่ะหรือว่า我要准时上班ฉันต้องไปทำงานให้ตรงเวลา准时上班ทำงานให้ตรงเวลาค่ะ คำศัพท์ถัดมาค่ะโยคงโยคงมีเวลาว่างนี้โยคงมาคุณมีเวลาว่างไหมมิงเทียนนี้โยคงมาพรุ่งนี้คุณมีเวลาว่างไหม x าเกอร์ชิงชีซั n นิ่งโยคงมาวันพุธหน้าคุณมีเวลาว่างไหมชาเกอร์เย่นิ่งโยคงมาเดือนหน้าคุณมีเวลาว่างไหม เหมือนภาษาไทยเลยนะคะต้องระบุเวลาก่อนค่ะระบุเวลาไว้ข้างหน้าจากนั้นค่อยถามว่านี้หยคงมะคงฉันว่างค่ะหยคงฉันมีเวลาว่างว่าคฉันไม่ว่างว่าคฉันไม่ว่างคำศัพท์ถัดมาค่ะคำว่าเว่ยเตาเว่ยเตารสชาติจ้าเต่าชายตะเว่าจะยังอาหารจานนี้รสชาติเป็นยังไง จ,นนะะาาจาานนี้的味วไรสชาติของอาหารจานนี้怎么样เป็นยังไงเจานนี้的味道还不错อาหารจานนี้รสชาติไม่เลวเจาวนี้的รสชาติของอาหารจานนี้还不错ยังไม่เลวเจานนี้味道很棒 รสชาติของอาหารจานนี้เยี่ยมมากลองหยิบยกเอาไปใช้ในการบอกความคิดเห็นของเราต่อรสชาติอาหารนะคะหรือเราอาจจะเปลี่ยนคำว่าเจ้าเต้าไช่นะคะเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่นเจ้าเตยคาเฟ่กาแฟาแก้วนี้นะคะเจ้าเตยคาเฟ่的味道很浓รสชาติของกาแฟาแก้วนี้เค็มคนมากเจ้าเ er ตยคาเฟ่的ต道很นรสชาติของกาแฟาแก้วเนี้ย จางมากเจือจางมากนะคะเหน่ตันเจือจางหรือว่าอ่อนๆค่ะไปดูคำศัพท์ถัดมานะคะคำว่าชางชางแปลว่าชิมค่ะหนี่ช้างช้างคันคุณลองชิมดูหนี่ช้างชัางนะคะลองชิมดูช้างช้างคันเจ้า道菜的อ道怎า样ลองชิมดูว่าอาหารจานนี้รสชาติเป็นยังไงช้างช้างคันลองชิมดูค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะเรามาดูรูปประโยคที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันค่ะคุณผู้ฟังในบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะคำแรกเลยนะคะเมื่อเราไปเจอคนที่ไม่ได้เจอกันตั้งนานเราจะต้องพูดว่ายังไงดี How เจียนะคะ How จียนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างิหลายียนจิงหลาย不见า来好吗ไม่เจอกันตั้งนานช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง หรือว่าจวยจิงห่最近มะช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง最近ามะแล้วถ้าเราจะบอกว่าช่วงเนี้ยงานเยอะมากๆเลยช่วงนี้ที่บริษัทงานเยอะมากนะคะวยจิงช่最หมังช่วงนี้ฉันยุ่งมากๆก公司很多事งที่บริษัทงานเยอะมากนะคะแล้วถ้าสมมุติเราอยากจะเลี้ยงข้าวเพื่อนวันเสาร์นี้เราอยากจะชวนเพื่อนไปกินข้าววันเสาร์นี้เราจะพูดยังไงดีคะวันเสาร์นี้ค่ะ 这个星期六วันเันร์นี้这个星期六你有空吗วันเสนร์เธอว่างไหม我想请你吃饭ฉันอยากเลี้ยงข้าวเธอ我想请你吃饭ฉันอยากจะเลี้ยงข้าวเธอค่ะดือีกประโยคหนึ่งนะคะวันนี้ฉันถูกหวยลอตเตอรี่ใบเสร็จเดี๋ยวฉันน่ะเลี้ยงน้ำดื่มทุกๆคนเลยจริงเทียบ我中发票 วันนี้ฉันถูกลอตเตอรี่ใบเสร็จค่ะหัวฉิงตาเจ้เฮ่อหญิงเลี้ยวเดี๋ยวฉันขอเลี้ยงน้ำดื่มกับทุกๆคนเลยนะฉิงตาเจ้เฮ่อหญิงเลี้วเลี้ยงน้ำดื่มให้ทุกๆคนค่ะช่วงสุภาษิตจีนน่ารู้

เจา้าเมสวยขนาดนี้กวปูเตอ๋อมีหน้าละ่ะทุกคนถึงได้ชอบมานะคะนอกจากไกวปูเตอ๋อแล้วนะคะยังมีอีกสำนวนหนึ่งค่ะต้าเปาเข่าูต้าเปาเขา่า,า,ขาฟูได้กินอย่างเต็มอิ่มนะคะท,ทุกครั้งที่เจ้านายเลี้ยงข้าว พวกเรามักจะได้กินอย่างเต็มอิ่มเป็นลาปากของทุกๆคนค่ะข o าฟูเนี่ยแปลว่าลาปากค่ะจท่จะ ow, ว,วันนี้ทุกๆคนมีลาปากแล้วนะคะอิงเวลาันฉิงเเปพราะว่าเจ้านายจะเลี้ยงข้าวค่ะสำหรับภาษาจีนภาพเพลินในวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วอย่าลืมฝึกพูดกันบ่อยๆแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ